วันนี้เราจะมาทำเมนูผัดชาปลากระพงทอดกรอบเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำปลากระพงลงคลุกกับแป้งให้ทั่วสลัดแป้งออกเล็กน้อยนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่กระชายซอยเป็นเส้นชอบพริกไทยสดใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดชาราดบนตัวปลากระพงทอดกรอบโรยใบกะเพราทอดกรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ